สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอ iOS 12นะคะว่ามีอะไรใหม่กันบ้างนะคะก็เมื่อวานนี้ทาง Apple นะคะก็ได้เปิดตัว iOS 12อย่างเป็นทางการนะคะให้สำหรับนักพัฒนาได้ลองมาดาวน์โหลดกันนะคะดาวน์โหลดมาใช้กันนะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นของนักพัฒนานะคะที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะก็ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้ใช้กันนะคะตัวนี้ก็จะเห็นว่าเป็น iOS 12แล้วนะคะก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพนะคะความเร็วของการใช้งานของ Apple นะคะให้เร็วขึ้นนะคะเพิ่มการทำงานของแอปนะคะเพิ่มขึ้น 40% นะคะตอบสนองของคีย์บอร์ดนะคะการเปิดการเปิดกล้องนะคะเพิ่มความเร็วได้ถึง70%เลยทีเดียวนะคะก็ปรับปรุงประสิทธิภาพความเร็วของ iOS ให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีตัว AR นะคะตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้วัดขนาดของการถ่ายรูปของเรานะคะวัดขนาดของวัตถุนั่นเองนะคะสมมติว่าตัวนี้นะคะวัดจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะคะก็จะวัดได้แม่นยำนะคะก็ช่วยวัดขนาดของวัตถุนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ที่เพิ่มมานะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะกับตัวนี้นะคะช่วยวัดขนาดของวัตถุ 3D นะคะได้แม่นยำเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะก็สำหรับตัวต่อไปนะคะก็ที่เขาเปลี่ยนนะคะก็คือแอปรูปภาพนะคะช่วยค้นหารูปภาพของเรานะคะอย่างเช่นเราค้นหาภาพที่อยู่จากสถานที่ที่เราไปมานะคะหรือว่าสถานที่ที่เราเช็คอินนะคะหรือจะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะก็สามารถค้นหารูปภาพได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือSiri นะคะ Siri จะมีความฉลาดมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าจะมีการแจ้งเตือนกิจกรรมที่เราทำเป็นประจำนะคะอย่างเช่นตื่นเช้ามานะคะก็จะเราทานกาแฟประจำนะคะก็ Siri ก็จะแจ้งเตือนเรานะคะว่าเราทานกาแฟตอนเช้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับปรุงแอป News นะคะ Stock นะคะแล้วก็ตัวหุ้นตัวนี้นะคะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะคะแอปพวกนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็อย่างเช่นแอปตัวอัดบันทึกเสียงนะคะตัวนี้ก็หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปนะคะตัวนี้นี่นะคะนี่นะคะหน้าตาการอัดก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่เพิ่มขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะปรับปรุงขึ้นมาก็จะมีตัวโหมดห้ามรบกวนนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะเราจะตั้งค่าให้การทำงานห้ามมีการรบกวนก็ถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นตอนกลางคืนมันก็จะแตะตัวนี้ก็จะเป็นห้ามรบกวนจนถึงตอนเช้านะคะนี่ก็จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆนะคะทั้งสิ้นนะคะช่วยให้เราหลับสบายตลอดทั้งคืนนั่นเองนะคะก็แล้วก็ตัวต่อไปที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนก็คือการแจ้งเตือนนะคะสามารถจัดเป็นกลุ่มได้นะคะนี่ดูการแจ้งเตือนนะคะสมมติว่าอันนี้เป็นแอป Wallet นะคะก็จะจัดไว้ตรงนี้นะคะก็จะมีแจ้งเตือนอื่นๆอีก4รายการนะคะนี่นะคะก็จะจัดให้มันเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะก็ง่ายสบายต่อคนใช้งานนะคะมันก็จะได้เห็นเป็นกลุ่มๆว่าแอปนี้เป็นมีการแจ้งเตือนเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะตัวต่อไปก็คือตัว Screen Time นะคะ Screen Time ก็จะช่วยให้เรารู้ว่าการใช้หน้าจอของเราเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะเวลาหน้าจอนะคะเราสามารถจำกัด
แอปได้ด้วยนะคะสมมุติว่าแอปนี้เราใช้งานมากเนี่ยเราจะมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะคะว่าถ้าเราจํากัดไว้เราจะมันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเราใช้หน้าจอไปนานแล้วนะคะก็จะช่วยให้เราประหยัดพลังงานมากขึ้นนะคะประหยัดแบตมากขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็นำไปใช้กันดูนะคะตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดเท่าไหร่นะคะก็ที่มันมีเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะก็นำมาฝากกันนะคะก็สำหรับตัวต่อไปนะคะสำหรับตัวนี้ของเราไม่มีนะคะจะเป็นของที่เขาบอกว่าแอนิโมจินะคะกับมีโมจินะคะเขาจะเพิ่มให้มีตัวใหม่นะคะแอนิโมจินะคะแอนิโมจิก็จะเพิ่มผีเสื้อนะคะแล้วก็เสือหมีโคอาล่าแล้วก็ทีเร็กให้เรานะคะก็จะมีแบบใหม่มานะคะสำหรับที่ไม่ใช่ iPhone X ก็จะไม่มีนะคะก็อีโมจิก็จะยังเหมือนเดิมนะคะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับคนที่ใช้ iPhone X ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะสำหรับลูกเล่นตัวนี้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่เขาบอกอันนี้อัดเสียงค้างไว้นะคะก็เดี๋ยวปิดไปก่อนนะคะก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการโทรเฟซไทม์นะคะเฟซไทม์แบบกลุ่มนะคะได้ทั้งหมดได้ทั้งหมด32คนนะคะก็จะช่วยให้โทรได้เยอะขึ้นนะคะก็ลองนำไปใช้ดูนะคะก็วันนี้ก็สำหรับหน้าตาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติซะมากกว่านะคะการใช้งานนะคะเขาช่วยให้การทำงานได้เร็วขึ้นนะคะก็หลักๆก็การทำงานจะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีSiri นะคะที่ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็รวมๆก็ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ iOS ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ตัวหน้าตาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะใครอยากลองใช้นะคะก็จะนำวิธีการติดตั้ง iOS 12มาให้เราใช้กันนะคะก็ยังไงลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะอาจจะขาดตกบกพร่องหรือว่าทำพูดผิดไปบ้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ